งคันเร่งนิดนึงก่อนไปเดินหน้าครับเบรกไอ้เกียร์จะว่างเกียร์ว่างแล้วเราก็ขึ้นตู้นวดเร่งกันเร่งเลยครับโอเค มันเป็นไฟไม่ต้องสนใจมันเราลืมบอกตัวนี้ไปเลี้ยวฝั่งโน้นนี่เลี้ยวฝั่งนี้ในนาไม่ใช่อันนี้ไปมีต้องดูรวมกันอันนี้ได้ไปหน้าต้องดูรวมข้าวแต่ขึ้นเกี่ยวครับลองเดินหน้ามาเลยครับถอยหลังเลือกเอาเลยควมเลยตอนลงเกี่ยวข้าวนะเราเร่งมาแล้วประมาณเนี้ยนี่เป็นเกียร์ว่างอยู่ใช่ไหมครับปิดตู้นวดตู้อะไรลงก่อนเลยครับเกี่ยวอ่ะเป็นตู้นวดเป็นเกี่ยวแล้วเราก็เดินหน้าเกี่ยวเลยแต่ผมแนะนำเลยนะลงนาครั้งแรกเราลงภาคกลางเลยวนซ้ายตลอดนะจำไว้ครับผมพอเราลงไปปุ๊บสุดนาเราถอยรอยเดิมนะถอยรอยเดิมแล้วเราก็เดี๋ยวซ้ายเข้าไปเกี่ยวถอยออกมาเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเกี่ยวเพื่อให้เราตีวงได้เหมือนรถใหญ่เขาทำกันเลยอะมองดูอะเห็นปะมันขึ้นลงเห็นไหมเนี่ยครับมันอยู่ที่การปั๊บคอลวงเข้าตู้ย้ายคอลวงขึ้นมานี่นะครับการปั๊บสูงปั๊บคอลวงให้ปลายลวงอะเข้าประมาณนี้อย่าให้เกินมานี่ถ้าเกินนี่เรียบร้อยเลยติดแน่ติดเราดับเครื่องถ้าสมมุติเท้าติดนะดับเครื่องแล้วเราลงมาเปิดตู้ดึงเท้าออกโยนไส้เนี่ยไว้นาที่เราจะเกี่ยวต่อไปอ่ะโยนไส้ร่องที่เราจะเกี่ยวต่อไปอย่างเงี้ยอันไหนที่มันไม่มีรวงแล้วก็โยนทิ้งได้เลยแต่ที่มันยังมีรวงอยู่เราโยนขึ้นไปที่เราจะเกี่ยวร่องต่อไปฮะเอาบ่ได้ครับนี่ครับมีบอกน็อตอยู่นี่บอกเปลี่ยนไปเหรอเนี่ยตอนเรียบร้อยหมดแล้วครับขอเซฟให้แล้วเป็นน้ำมันเครื่องใหม่ใส่กิ๊บเลยอันนี้ยังมันเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ต้องใช้ผมบ่รู้เนี่ยเอาไปเนี่ยเกลือไปบีบนิดผาดเกลือเกลือนี่ผมไม่เห็นไม่เห็นจริงนะการเดินขึ้นลงคันนาน้ำมันโป่งละอย่างที่ผมทำให้ดูแหละนี่เบรกตัวนี้คือเบรกขึ้นลงคันนาใช่ครับตอนขึ้นลงคันนาก็ค่อยขึ้นตึ๊บครับโอ้ยมันรถไทยตามหมองมันจะเป็นยังไงอ๋อรถข้าวรถไทยดันก่อนนะลงทุนจัดวันนี้เราอยู่บ้านอะไรนะบ้านนางงามใช่ไหมครับ
อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับส่งให้กับคุณพี่อะไรนะครับพันธิวานะครับส่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโคโบต้า1คันครับ CP23